ผู้ชมคะในวันที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะจังหวัดพิษณุโลกค่ะจะได้มีการจัดงานพิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะครั้งที่2กิจกรรมในครั้งนี้นะคะจะมีรายละเอียดสาระอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.พันธิภาขวัญทองอินนายกสมาคมเครือข่ายไม้ภาคเหนือตอนล่างตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่ติ๊กนะคะด้วยความคุ้นเคยค่ะพี่ติ๊กคะก่อนอื่นเลยเรามาเล่าภาพรวมให้คุณผู้ชมได้ฟังกันก่อนนะคะเป็นน้ำจิ้มเป็นออเดอร์ให้คุณผู้ชมรู้กันก่อนนะคะเกี่ยวกับภาพรวมในการบริหารจัดการด้านขยะของจังหวัดพิษณุโลกค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของวันที่7มิถุนายนค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงเวลาของวันสิ่งแวดล้อมโลกเราก็จะมีการจัดงานเป็นการจัดการประชุมในระดับนานาชาติเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อคือพิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะหรือว่าหัวข้อภาษาอังกฤษก็คือพิษณุโลก The City of Recycling ค่ะซึ่งแน่นอนเนี่ยตอนนี้เทรนด์ก่อนหน้านี้มันพูดเรื่องของการทำรีไซเคิลมาแล้วก็คือเอาขยะมาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างไรบ้างคือได้เงินได้งานได้กิจการขึ้นมาเลยนะคะจากการทำรีไซเคิลเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวอร์ชันเนี้ยก็จะเป็นการพูดถึงว่าเราจะทำยังไงให้ขยะเนี่ยที่เราทุกวันเนี้ยเราจะต้องทิ้งต้องคว้างกันไปเนี่ยนะคะให้มันกลับมามีประโยชน์มากที่สุดและที่สำคัญคือการใช้ประโยชน์จากขยะเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเมกะเทรนด์ของโลกเพราะว่าทุกๆประเทศทั่วโลกวันนี้ลุกขึ้นมาค่ะแล้วก็จะทำยังไงให้ขยะที่เรามนุษย์เราใช้ไปทิ้งไปเนี่ยเอามามีประโยชน์มากที่สุดอย่างคำที่ท่านดร.สมไทยนะคะวงเจริญเนี่ยท่านก็พูดอยู่แล้วเสมอนะคะว่าประโยคเด็ดนะคะบอกว่าจริงๆแล้วในโลกใบนี้ไม่ได้มีขยะหรอกแต่มีเพียงแค่ทรัพยากรที่วางผิดที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่านะคะเราการที่เราพูดถึงเรื่องของขยะมันจะเป็นเรื่องของ mindset คือเรื่องของแนวความคิดที่มีกับขยะอย่างเช่นเขาบอกว่าขยะทำไมจะต้องส่งกลิ่นเหม็นคำว่าเหม็นเนี่ยมันเหม็นยังไงถูกไหมคะจริงๆแล้วเราอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามนุษย์เองอ่ะเป็นคนที่ทำในสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดงานครั้งนี้ค่ะเป็นต่อยอดจากครั้งที่1ที่เราจัดเมื่อวันที่7มิถุนายน2565ปีนี้ก็7มิถุนายน2566ค่ะเราเป็นการคือมีกลุ่มเป้าหมายในการจัดงานเนี่ยก็คือกลุ่มไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะคะภาครัฐเองค่ะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นอบต.ค่ะในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้แล้วก็ยังมีภาคเอกชนเรามาร่วมกันทำงานและที่สำคัญคือการนำองค์ความรู้ของภาคการศึกษาคือเราก็มีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแล้วก็มหาวิทยาลัยนเรศวรมาร่วมกันจัดการประชุมในครั้งนี้ด้วยแล้วใครจะเป็นคนที่ต้องมารับความรู้ดีๆเหล่านี้ไปบ้างคะคือในวันนั้นเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้นะคะว่าการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้เนื่องจากว่ามันเป็น2ภาษามันมีทั้งไทยแล้วก็อังกฤษซึ่งในที่ประชุมไม่ต้องกังวลค่ะสำหรับคนไทยเนี่ยเราก็มีเวอร์ชันในการแปลให้เรียบร้อยจะได้รับองค์ความรู้เท่ากับเวลาที่เราฟังภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่านะคะก็คือจะเป็นกลุ่มองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในแต่ละตำบลของพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ทำหนังสือค่ะในการเชิญเข้าร่วมงานในระบบออนไซต์ด้วยส่วนออนไลน์ก็มีนะคะออนไลน์ที่จะเข้าคือใครที่ไม่สะดวกเดินทางนะคะก็สามารถเข้าประชุมทางออนไลน์ได้ด้วยในวันนี้ด้วยใช่ค่ะความรู้ดีๆนี้เราไม่ได้กระจุกเอาไว้ที่เดียวแน่นอนต้องแพร่ขยายให้ทุกคนได้รู้กันเพราะว่าถ้าภาคประชาชนอย่างเราตื่นตัวแล้วขยะจะไม่เป็นขยะอีกต่อไปภายในงานนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะในการประชุมคือในงานครั้งนี้ค่ะเป็นการวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คือต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จากแน่นอนที่สุดคือพี่คิดว่าการที่คนเราเนี่ยทิ้งขยะหรือว่าผิดที่ผิดทางเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาแค่ไม่มีความรู้อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นชุดความรู้ที่ได้รับเนี่ยจะมาจากองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงแล้วก็ผู้มีประสบการณ์เช่นอย่างมิสเตอร์หว่องเนี่ยค่ะเดินทางจากประเทศเวียดนามว้าวนะคะซึ่งเขาเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ที่เรียกว่า EPR เนี่ยค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีอย่างนึงเป็นแนวคิดในเรื่องของการที่ผู้ผลิตจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการขยะนั้นด้วยขยะแต่ต้นทางเช่นประเทศไทยเราก็มี
เนสเล่นะคะซึ่งก็จะเป็นวิทยากรคือเจนิก้าค่ะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ the innovation and sustainability ด้วยจะพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมและความยั่งยืนนะคะซึ่งจะเป็นวิทยากรที่มาจากเนสเล่ประเทศไทยด้วยพร้อมกันนั้นก็ยังมีวิทยากรจากต่างประเทศคือประเทศเวียดนามอย่างที่บอกพูดถึงเรื่องของประสบการณ์ EPR ในประเทศเวียดนามเขามีการจัดการอย่างไรนะคะบรรจุเป็นกฎหมายซึ่งแน่นอนผู้ผลิตจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องของขยะเพราะว่าเขาเป็นผู้ผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดในเรื่องของเครื่องดื่มนมกล่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีส่วนวิธีการอย่างไรบ้างซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์อนาคตข้างหน้าค่ะมันไม่ใช่แค่พิซซูโร่ The City of Recycling แต่มันอาจจะเป็นเวียดนาม The Country of Recyclingเราก็อาจจะเป็นสิงคโปร์ the county of recycling เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่มองว่ามันเป็นเมืองที่แสดงถึงความยั่งยืนแล้วก็เป็นตอบโจทย์เรื่องของ BCG ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ circular economy เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนทำให้เกิดมันมีองค์ความรู้และที่สำคัญเนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะมีประโยชน์ได้เราต้องมีความเข้าใจอย่างขอบกับมันอย่างถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นมาเริ่มเข้าใจกันที่งานนี้ใช่ก็จะถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงค่ะที่แต่ละท่านเนี่ยมีโดยเฉพาะยิ่งค่ะก็จะมีท่านดร.สมไทยวงเจริญนะคะโอ้โหอันนี้เบอร์หนึ่งในประเทศไทยใช่ซึ่งแน่นอนแบรนด์นึกถึงวงพาณิชย์ก็ต้องนึกถึงเรื่องของมีคำพูดสโลแกนบอกแล้วว่าคิดถึงสิ่งแวดล้อมต้องคิดถึงวงพาณิชย์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดมันเป็นการ educate เรื่องของ environment คือเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของขยะกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแล้วมันสามารถทำให้เกิด benefit คือคุณประโยชน์อย่างไรในเรื่องที่เราจะสามารถมันสร้างเงินสร้างรายได้สำคัญที่สุดท่านดร.สมไทยพูดเสมอค่ะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจากความรู้ที่ถูกต้องและการเข้าถึงองค์ความรู้นั้นด้วยนะคะและท่านก็จะมาพูดด้วยค่ะว่าในเรื่องของการ value chain คือองค์ความรู้ใช่เขาเรียกว่า VCAเป็น analysis ให้เห็นด้วยว่าองค์ความรู้นั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคือมันไม่ใช่แค่ภาพฝันอย่างเดียวคุณผู้ชมมันเป็นภาพที่เราสามารถเข้าไปถึงแล้วก็จับต้องได้จริงๆนะคะแล้วก็พี่ติ๊กเนี่ยอยู่ในแวดวงผู้ประกอบการในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างนะคะกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยเขามีความตื่นเต้นที่จะมาทำความเข้าใจกับงานนี้มากน้อยขนาดไหนคะคือจริงๆก็บอกว่ามันเฝ้ารอคอยนะทุกปีเราจะต้องมีเพราะเราปั้งปฏิภาณไว้ในฐานะที่สมาคมเครือข่ายไมซ์เองภาคเหนือตอนล่างเราเนี่ยค่ะเราเป็นเรียกว่าเป็นทีมคณะทำงานค่ะในการจัดงานครั้งนี้ร่วมกับวงพาณิชย์กรุ๊ปแล้วก็ยังมีบริษัทเนสเล่แล้วก็ยังมีบริษัทเอกชนอีกหลายบริษัทที่เข้าร่วมค่ะก็บอกเลยว่าทุกคนอยากจะเข้ามามีความรู้อย่างที่บอกค่ะก่อนที่เราจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองเราต้องเข้าใจและเรียนรู้สิ่งนั้นให้รู้จริงๆจะเดินไม่ผิดทิศผิดทางใช่ใช่เพราะเนี่ยมันจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าขยะเป็นเพียงแค่การนำทรัพยากรมาผิดที่เท่านั้นแล้วทำให้มันเกิดประโยชน์อันนี้อยากจะให้ไปรับฟังองค์ความรู้ดีๆค่ะจากวิทยากรที่จะมาพูดกันด้วยนอกจากนั้นยังมีองค์ความรู้ในเรื่องของการจัดการขยะชุมชนจากวิทยากรที่เดินทางจากประเทศอินโดนีเซียด้วยนะคะจากต่างประเทศเลยใช่จากต่างประเทศแล้วก็ยังมีอีกนะคะจากเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทซิตี้ค่ะการทำยังไงให้เมืองเนี่ยเป็นเวสต์ซิตี้คือปลอดจากเรื่องเหล่านี้ให้กลายเป็นขยะที่มีประโยชน์แล้วก็นอกจากนั้นค่ะวิทยากรเราก็ยังเป็นวิทยากรที่เป็นกูรูผู้รู้จากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยล้วนแล้วแต่เป็นโอ้โหเด็ดๆมากๆซึ่งแน่นอนทุกท่านบอกได้เลยว่าไม่เคยมาพูดในเวทีแบบนี้นะคะก็ถือว่าเขาเสียสละเวลาแล้วก็อยากจะมาให้องค์ความรู้ดีๆตรงนี้ด้วยงานจะมีถึงประมาณเที่ยงวันค่ะของวันที่7มิถุนายนเพราะฉะนั้นหมายความว่า4ชั่วโมงเต็มค่ะจัดที่หอประชุมพิบูลวิทย์ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามค่ะโดยท่านสมัครทางไหนอะไรยังไงบ้างก็คือสามารถสมัครได้ฟรีค่ะตอนนี้เราเปิดลิงก์สมัครได้แล้วเข้าไปในทางเพจนะคะ PCOR ซึ่งมาจากพิซซูโร่ The City of Recycling 2023ในเพจได้เลยค่ะคอนี่คือ CAWL ไหมคะ PCOR 2023ค่ะเป็นของปีนี้สมัครได้เลยใช่ค่ะสามารถเข้าไปสมัครได้เลยค่ะไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมคะผักประชาชนถั่วป้ายผักหน่วยงานได้หมดเลยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีค่ะอันนั้นคนไม่น่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วสามารถรองรับคนได้ประมาณกี่คนอะไรยังไงในห้องนี้รองรับได้ถึง800ท่านนะคะที่จะเข้ามาร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยรีบสมัครก่อนแล้วค่ะผลตอบรับจากเมื่อปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างก็คือมีเกินค่ะสมัครเกินเขาเรียกว่าเกินเป้าหมายไปอีก 15% ค่ะ
นั่นหมายความว่าจำนวนนี้แล้วก็บวกไปอีก 15% ปีนี้อาจจะ 30% นะพี่ติ๊กใช่ปีหน้านี่คือต้องแบบว่าเปิดให้เยอะกว่าเดิมตอนนี้มีคนเริ่มสมัครเข้ามาใน Google Form ค่อนข้างเยอะแล้วเพราะว่าเป็นคนที่ตามมาตั้งแต่ครั้งที่1คุณผู้ชมพอครั้งที่2ก็ยังตามอีกนะคะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่เพียงแค่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างเดียวแล้วยังเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตระหนักรู้ถึงการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องถูกวิธีขยะจะได้ไม่เป็นขยะอีกต่อไปใช่ค่ะเราสามารถเข้าถึงแล้วก็สร้างมูลค่าจากเขาได้ใช่ใช่แล้วถ้าผู้ประกอบการนะคะทำธุรกิจยกตัวอย่างอ้อมทำธุรกิจอยู่เข้าใจในแนวทางในการบริหารจัดการขยะนะคะขยะเหล่านี้หนึ่งเลยมาสร้างเงินกลับมาให้น้องอ้อมและสองอาจจะลดต้นทุนในการผลิตได้ด้วยแล้วลองคิดดูว่าถ้าสมมติคนในการประชุมครั้งนี้ในคลาสเนี้ยเต็ม500คนค่ะแล้ว500คนเนี่ยเขามีอีโคซิสเต็มของเขาเขามีญาติมีพี่น้องมีเพื่อนพ้องมีที่ทำงานเครือข่ายแล้วทุกคนคิดดูว่าทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยแน่นอนประโยชน์ที่จะได้จากตรงนี้จริงเพราะว่าเรานี่แหละเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองเราจะเข้าใจในตัวขยะมากขึ้นด้วยใช่ใช่มันจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรประเทศไทยของเราจะเป็นประเทศที่สวยงามไงอีกหน่อยนะคะใครอยากจะมาดูงานเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการขยะก็ต้องนึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆประเทศไทยก็ได้เงินอีกอะใช่ใช่เห็นไหมล่ะว่าทุกก้าวถ้าเราเข้าใจแล้วใช่นะคะพี่ติ๊กขามีอะไรจะส่งผ่านคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะเชิญชวนนะคะหรือว่าอยากจะพูดทิ้งท้ายอะไรเชิญได้เลยค่ะก็คือสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเข้าไปฟังนะคะการบรรยายองค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปในเพจนะคะเพจ Facebook Page เนี่ยค่ะที่ PCORE นะคะพิษณุโลก The City of Recycling ก็คือเมืองของการใช้ประโยชน์จากขยะสามารถเข้าไปสมัครได้ฟรีนะคะลงก่อนมีสิทธิ์ได้ก่อนแล้วก็วันงานก็อย่าลืมค่ะ8นาฬิกาตรงนะคะเริ่มลงทะเบียนตรงเวลาก็จะได้มีโอกาสเข้าไปรับฟังความรู้กันแล้วก็สำหรับใครที่ไม่สะดวกไม่ว่างนะคะสามารถกดฟังผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยค่ะเข้าสู่การประชุมซูมได้เช่นกันต้องมีน้องอ้อมเป็นหนึ่งในนั้นแน่ๆ เพราะว่าจะนำความรู้ดีๆมาขยายผลต่อให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ติ๊กมากๆนะคะได้เลยค่ะขอบคุณที่นำกิจกรรมดีๆนะคะมาประชาสัมพันธ์คุณ NDT ด้วยค่ะที่เป็นช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในช่วงคุยให้เคลียร์นะคะ